เก็บของเราแต่อะไรที่มันเป็นแชร์สมมติรูปถ่ายบางอันหรือว่าภาพบางอันที่เราคิดว่ามันแชร์ได้ก็ขึ้นไปไว้บนคลาวด์จริงๆมันดีซะอีกนะสมมติททเราทำระบบคลาวด์เนี่ยคนไปเที่ยวอะไปเที่ยวภูกระดึงมาสมมติคนไทยทุกคนที่ไปภูกระดึงเอารูปมาระดมกันโอ้โหภูกระดึงคลาวด์ภูกระดึงอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์อะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณไปถ่ายกับแฟนคุณ2คนคงไม่มีใครจะไปแฮปปี้เห็นรูปของคุณนะก็เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะปีอีก10ปีมาหน้าจริงๆปีหน้าเนี่ยเขาก็คิดว่าคอนเซ็ปต์ในเรื่องของคลาวด์เนี่ยจะใหญ่ขึ้นแล้วนะคะแต่ผมว่ามันยังห่างจากผู้บริโภคอย่างผู้บริโภคจริงๆอ่ะเพราะว่าคลาวด์ก็ยังคงจะมาเป็นในลักษณะขององค์กร enterprise มากกว่าค่ะมันจะมาถึงผู้บริโภคไหมฮะคลาวด์อาจจะมันจะมาในชื่ออื่นหรือเปล่าดิฉันว่ามันน่าจะถึงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนที่เล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเล่นจากที่ออฟฟิศใช่มันไม่ใช่คนไม่ใช่มีคอมพิวเตอร์คือคนที่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศถามว่าคุณจะซื้อคอมพิวเตอร์ไปดูวิดีโอที่บ้านเหรอคือมันยากมากเลยนะแต่ถ้าน้องวันหนึ่งคุณได้มาดูละครที่คุณไม่ได้ดูในที่ทำงานซึ่งอินเทอร์เน็ตใช่เดี๋ยวนี้ก็ต้องเดือดร้อนมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านใช่เพื่อที่จะได้ให้เอาไว้อย่างน้อยเนี่ยเอาไปปลูกผักใช่ถูกดิฉันไม่ได้เล่นนะแต่ว่าอินในความรู้สึกของคนที่เขาติดอะไรตรงเนี้ยค่ะคือมันน่าจะมีประสบการณ์จากที่เรียนที่ทำงานแล้วก็มันก็ติดไปใช้ที่บ้านคือแอบอย่างดิฉันเองที่บ้านเนี่ยคุณแม่ดิฉันไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีประสบการณ์แล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่ทำงานในองค์กรเนี่ยเขาจะไม่มีประสบการณ์ร่วมกับการใช้ดิจิตอลคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่เห็นประโยชน์เนี่ยมือถือใช้ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิดคนสมมติทางครอบครัวเลยนะพ่อแม่ลูกทำงานนอกบ้านอะไรเงี้ยเชื่อเลยว่ากลับมาบ้านเนี่ยเขายังต้องติดใช่อารมณ์การสื่อสารที่มันเป็นแบบดิจิตอลอ่ะใช่ใช่ไหมคะใช่น่าจะเป็นแนวนั้นแล้วคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นแนวนั้นใช่เปอร์เซ็นต์น่าจะเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะก็เนี่ยค่ะก็คือเรื่องของคลาวด์เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของ data ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะถัดมาเนี่ยเขาก็บอกว่าตัว Google เองเนี่ยนะคะ Google เองก็วางแผนอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะคะในปีหน้าเนี้ยนะปีหน้าดูจากตัว Chrome นะOS นะคะที่เขาวางไว้แล้วก็ตัวGadget ทั้งหลายนะคะ Android นะคะที่มาจะมากับตัวมือถือจะมากับอะไรเขาก็วางแผนไว้เยอะเหมือนกันซึ่งก็อยู่ในคอนเซปต์ไอเดียที่เราพูดถึงกันในวันนี้แหละนะคะ Google เองเนี่ยเขาก็เตรียมการอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ Google ค่ายเดียวครับค่ายอื่นเนี่ย Microsoft ก็นะก็มีเตรียมการตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ Apple เองApple เองเนี่ยก็มีคือทุกค่ายเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะมาต่อสู้กันในสนามเพื่อช่วงชิงนะช่วงชิงตลาดช่วงชิงผู้บริโภคให้ไปใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่าง Apple นี่เขามีข่าวไปลงทุนซื้อทำเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม 4,000 ล้านดอลลาร์ใช่ไหมค่ะแต่ละที่ก็ลงทุนกันไว้เยอะๆทั้งนั้นนะคะครับจริงๆเนี่ยดิฉันมีใครก็ทำฟาร์มกันทั้งนั้นแหละฟาร์มวิลเลจแฮปปี้ฟาร์มฟาร์มวิวอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ทำเลยใครเล่นก็มาได้นะคะแฮปปี้ฟาร์มอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขอเล่นหน่อยคุณนันท์มาช่วยมาชวนได้ได้เดี๋ยวดิฉันจะตามไปสอนคุณอนิมานใช้แบล็คเบอร์รี่ในฟาร์มนะได้คือในโลกชีวิตจริงไม่ค่อยเจอกันเจอกันที่สวนเจอกันที่สวนนะคะก็เนี่ยแหละค่ะจริงๆมีบทวิเคราะห์อีกตัวนึงนะคะที่จะอยากจะนำมาฝากก็คือเรื่องของนักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์3ค่ายไว้นะคะก็คือ Google Microsoft แล้วก็ Apple นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคงจะพูดไม่ทันนะก็เกินไปปีหน้าแล้วกันให้ปีหน้าให้เวลาทั้งปีเลยให้เจอกันปีหน้าค่ะกันสุดท้ายเดี๋ยวจะหมดเวลาให้คุณอนิมานช่วยก็ขอบคุณคุณอนิมาน1ปีเราเฉพาะปีนี้แล้วกันที่ให้ความรู้กับเราตลอดเพราะว่าฟีดแบ็กคุณผู้ฟังก็ชื่นชอบนะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้คุณอนิมานอวยพรปีใหม่คุณผู้ฟังด้วยก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็
คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณอนิมานที่สำคัญคือขอให้รวยขึ้นทุกคนเลยค่ะรับรับไว้ปีหน้าค่ะมาคุยกับคุณนาริมานใหม่นะคะแต่ว่าเนื้อหาของรายการอย่างที่ค่อยๆทยอยเกริ่นไปว่า IT ปีหน้าที่เราจะคุยเป็น IT อะไรที่ใกล้ชิดกับชีวิตคนมากที่สุดนะคะไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเรื่องห่างไกลส่วนคุณนาริมานอาจจะมีการปรับเนื้อหาให้เข้มข้นแล้วก็ให้เป็นประโยชน์ซึ่งจากเดิมเป็นประโยชน์อยู่แล้วเนาะช่วยเอา IT หาเงินค่ะใกล้ตัวนี่ได้อันนี้ถนัดถนัดนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณนาริมานสำหรับปีนี้แล้วพบกันใหม่ในปีหน้าค่ะลาคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์โจ้มาคุยกันมาช่วยอำลาคุณผู้ฟังในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยดีครับค่ะลาไปก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับความทันสมัยในโลก IT ได้ทุกวันกับรายการ mcot.net ทาง FM 100.5 สถานีข่าวและสาระเวลา22 นาฬิกา